เมื่อเราได้กล่าวคำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิด้วยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างว่างแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายๆไปอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราและกันนึกถึงองค์พระธรรมกายประจำตัวที่เราได้สร้างเอาไว้โดยจารึกชื่อของเราแล้วก็ได้ประดิษฐานที่มหาธรรมกายเจดีย์นึกสักองค์หนึ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาๆสบายๆไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรแต่ก็ให้ค่อยๆนึกอย่างเบาๆสบายๆง่ายๆคล้ายๆเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หรือบริเวณกลางท้องของเราให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเพราะฉะนั้นลักษณะในเบื้องต้นก็เหมือนเรามองท็อปวิวจากด้านบนลงไปจากพระเศียรของท่านอยู่ในอริยบทสมาธิต้องนึกเบาๆนะจ๊ะง่ายๆสบายๆ
เริ่มต้นนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนวัตถุประสงค์ก็ต้องการให้พระธรรมกายประจำตัวที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราให้แจ้งว่าเรามาอยู่ที่ฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญเป็นต้นทางของการบรรลุมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายถ้าเริ่มหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้นะเป็นเส้นทางสายเอกสายเดียวหนึ่งไม่มีสองที่จะมุ่งตรงไปสู่อายตนะนิพพานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาใจมาหยุดตรงนี้ให้ได้โดยมีพระธรรมกายประจำตัวนี้เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงใจของเราให้กลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นเครื่องหมายเป็นแลนด์มาร์คที่หยุดใจของเราถ้าเรานึกอย่างสม่ำเสมอทุกวันแล้วก็นึกได้ทั้งวันไม่ว่าเราจะทำภารกิจอะไรก็ตามกิจวัตรกิจกรรมอะไรก็ตามก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้ได้อย่างง่ายๆอย่างเราจะบูชาข้าวพระในวันนี้เราก็ต้องเริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้แหละไม่อย่างนั้นทำไม่ได้ไม่ได้ให้ลูกทุกคนเนี่ยนึกถึงพระธรรมกายประจำตัวนะจ๊ะค่อยๆนึกอย่างสบายแล้วก็ต่อเนื่องไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่นด้วยการประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสบายสบายโดยเสียงคำภาวนาดังก้องออกมาจากในกลางท้องของเราภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอไม่ช้าไม่เร็วนักในทุกครั้งที่เรานึกถึงองค์พระธรรมกายประจำตัวว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเบาๆสบายๆ สม่ำเสมอแล้วก็ตรึกนึกถึงองค์พระใจหยุดอยู่ที่กลางองค์พระอย่างเบาๆสบายๆ สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังดังออกไปในกลางท้องเรานะจ๊ะเราจะภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าใจของเรานะไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะอยู่กับองค์พระธรรมกายประจำตัวที่เรานึกถึงถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องภาวนา
สัมมาอรหังต่อไปอีกแต่ถ้ามาได้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้เส้นทางสายกลางภายในนะต้องง่ายแล้วก็ง่ายเพิ่มขึ้นเพิ่มไปเรื่อยๆเป็นสิ่งที่เหมือนเส้นผมบังภูเขาที่ใครนึกไม่ถึงเลยว่าหนทางแห่งการดับทุกข์หลุดพ้นจากทุกข์กิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นน่ะต้องทำโดยวิธีที่ง่ายที่สุดด้วยการหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละแล้วก็จะง่ายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยอย่างเรานึกไม่ถึงเราจึงมองข้ามกันไปไปทำสิ่งที่ยากสลับซับซ้อนที่เต็มด้วยปัญหาแล้วก็แรงกดดันแต่ความเข้าใจผิดว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นจะนำเราไปสู่การดับทุกข์หลุดพ้นจากทุกข์เข้าถึงความสุขสมปรารถนาของชีวิตแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ค้นตรงกันเหมือนกันว่าต้องหยุดจึงจะเป็นตัวสำเร็จคือต้องทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งและก็นิ่งอย่างเดียวต้องคลายความผูกพันจากสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายโดยพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นย่อมไปสู่จุดสลายมีการผุพังไปเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยทั้งหมดไม่มีเว้นเลยจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของโลกจักรวาลในที่สุดก็ไปสู่การเสื่อมสลายผุพังกันไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นก็จะเกิดความเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็คลายความผูกพันใจก็หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นมาหยุดตั้งมั่นอยู่ภายในบริสุทธิ์ผ่องใสและก็เห็นไปตามลำดับในสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเพราะนั้นต้องจำเอาไว้ว่าเส้นทางที่จะไปสู่ทางสายกลางภายในที่พ้นจากสรรพกิเลสทั้งหลายเป็นเส้นทางความบริสุทธิ์นั้นต้องง่ายแต่ลึกซึ้งแล้วก็ต้องง่ายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ทั้งง่ายแสนง่ายอย่างนั้นแหละสมมติว่าเราทำไปแล้วก็เริ่มเกิดความยากเห็นมันตึงมันเกร็งมันเครียดตึงทั้งกายทั้งใจมันยากขึ้นมาแล้วอย่างนั้นไม่ใช่นะจ๊ะเราต้องมาเริ่มต้นใหม่และพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งที่เกิดอาการอย่างนั้นเพราะมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องมาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างเช่นเนี่ยนึกองค์พระอย่างนี้นะจ๊ะพระธรรมกายจำตัวแล้วก็นึกธรรมดานะนึกเหมือนนึกภาพดอกบัวดอกกระหลาบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวนึกถึงเพชรใสๆก้อนน้ำแข็งใสๆนึกง่ายๆอย่างนี้ถ้าเราง่ายวันนี้ก็ได้วันนี้ง่ายเดี๋ยวนี้เราก็ได้เดี๋ยวนี้องค์พระธรรมกายประจำตัวที่เราสร้างมาตั้งหลายๆองค์เนี่ย
ก็นึกในทํานองเดียวกันทีที่พอเรานึกไปนะจ๊ะพอนึกไปเรื่อยๆจากความรู้สึกว่าองค์พระมีอยู่ในกลางท้องเรากลางกายของเราซึ่งเราไม่เห็นหรอกแต่ว่ารู้สึกว่ามีไม่ว่าเราจะนั่งนอนยืนเดินก็รู้สึกว่าในตัวเรากลางท้องเรามีพระแต่เรายังไม่เห็นน่ะแต่รู้สึกว่ามีอย่างนั้นถูกต้องแล้วนะจ๊ะเป็นความรู้สึกที่ถูกต้องให้ทำอย่างเนี้ยซ้ำใจนี่แปลกถ้านึกถึงพระซ้ำจากสิ่งที่เป็นมโนภาพเป็นจินตนาการก็จะเริ่มเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วก็จะค่อยๆเห็นองค์พระที่เราเริ่มทนนึกขึ้นมาเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างรัวๆลางๆเหมือนเราเห็นของตอนฟ้าสางๆในยามเช้าองค์พระจะกับปรากฏรัวๆลางๆคุ้มๆค่ำๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราจะเกิดความชอบพึงพอใจสบายใจที่เราเริ่มนึกเป็นรูปเป็นร่างกันมาได้ประติดประต่อกันมาได้นั่นเรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะเราก็ทำซ้ำอย่างเบาๆสบายๆง่ายๆอย่าทิ้งคำนี้นะจ๊ะเบาๆสบายๆง่ายๆแล้วมันจะง่ายจริงๆจากองค์พระที่เริ่มรัวๆลางๆก็ค่อยๆชัดขึ้นมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ทีเดียวชัดขึ้นมาชัดมากขึ้นจนเกือบเท่าลืมตาเห็นคือจะว่าเราไม่เห็นเราก็เห็นนะแต่ว่าจะว่าเราเห็นเราก็พูดไม่เต็มปากเพราะมันยังไม่ชัดเจนในระดับที่เราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่เรามาได้90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเกือบเท่าลืมตาเห็นเราจะมีความรู้สึกประจัยของเราเริ่มตั้งมั่นในทุกอริยบททุกกิจกรรมมันเริ่มมีที่ยึดที่เกาะของใจอยู่กลางท้องของเราสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือทำซ้ำซึ่งภาษาบาลีท่านใช้คำว่าภาวิตาภาหุลีกตาทำบ่อยๆทำเนืองๆแต่ภาษาง่ายๆสำหรับเราก็คือทำซ้ำหลายๆซ้ำร้อยซ้ำพันซ้ำหมื่นซ้ำแสนซ้ำอย่างเนี้ยด้วยวิธีที่ง่ายๆสบายๆใจเย็นๆอย่าลืมคำนี้นะจ๊ะง่ายๆสบายๆใจเย็นๆเมื่อเราทำซ้ำบ่อยหนักเข้าก็จะชัดเท่ากับลืมตาเห็นวัตถุเห็นองค์พระภายในเหมือนเราเห็นวัตถุภายนอกมันชัดจริงๆขึ้นมาอย่างเราก็อัศจรรย์ใจก็ทำไมเราหลับตาแล้วเราเห็นภาพองค์พระได้ชัดเหมือนเราลืมตาเห็นมันจะชัดจริงๆเลยเราสร้างพระธรรมกายประจำตัวเป็นโลหะสีทองอย่างไรเนี่ยองค์พระนี่ก็จะเป็นสีทองอย่างนั้นเลยนะจ๊ะแล้วก็ความปิติภาคภูมิใจจะตามมาบางคนอย่างเราก็ทำกับเขาได้เหมือนกัน
คราวนี้เราก็ค่อยๆฝึกหลับตาเห็นเราลองค่อยๆลืมตาเห็นไหมถ้าเราลืมตาเห็นได้ชัดง่ายกว่าหลับตาแล้วก็เริ่มลืมตาเห็นก่อนไม่ว่าเราจะนั่งนอนยืนเดินแล้วก็ลืมตาดูไปในกลางท้องเราเห็นพระชัดใสแจ่มพระบางคนเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะแล้วก็ลืมตานึกอย่างนั้นแหละแต่เป้าหมายของเราว่าเราจะต้องเห็นให้ชัดทั้งหลับตาและลืมตาเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มฝึกลืมตาเห็นได้สมมติว่าเรายืนอยู่หรือเดินเพลินๆเพลินๆเราเห็นแล้วก็เดินเพลินๆไปแล้วก็นึกไปลืมตาอย่างนั้นแล้วนะจ๊ะแล้วก็ค่อยๆยืนนิ่งๆหลีตาในระดับที่ยังเห็นชัดเท่ากับลืมตา 100% แล้วก็หลีลงมาเรื่อยๆเราอยู่ในอริยบทยืนนะจ๊ะสมมติอย่างนั้นนะจนกระทั่งสายตาอยู่ในระดับหลับตาพริ้มๆพอชัดเจนเราก็จำไว้เลยเราหลับตาในระดับขนาดนี้เราเห็นพอถึงเวลาเรามานั่งเราก็หลับตาอย่างนั้นแหละถ้าหลับตาเป็นก็จะเห็นภาพภายในได้ชัดเจนแล้วก็ฝึกซ้ำ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 ให้เห็นทั้งหลับตาทั้งลืมตาให้เท่ากันจนดวงตาเราเนี่ยมีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือนมีอย่างนั้นคือไม่เกี่ยวกันกับการที่เราจะเห็นองค์พระภายในตัวของเราต้องทำอย่างนี้นะลูกนะซ้ำซ้ำต้องพาวิตาพาหุลีกตาบ่อยบ่อยเนืองเนืองซ้ำซ้ำคล้ายนี่ก็ง่ายแล้วล่ะเห็นไหมจ๊ะว่าเมื่อเราเริ่มต้นอย่างง่ายแล้วมันก็จะง่ายเพิ่มขึ้นจนกระทั่งง่ายแสนง่ายทีนี้พอง่ายองค์พระท่านก็จะเริ่มแปรสภาพจากโลหะสีทองจารึกชื่อของเราท่านก็จะแปรสภาพที่ใสขึ้นใสเหมือนน้ำแข็งใสใสใสเหมือนกระจกใสใสจนกระทั่งใสเหมือนกับเพชรใสใสใสเกินใสทีเดียวนะจ๊ะตอนนี้ความสุขก็จะพลั่งพลูออกมาปีติและภาคภูมิใจยิ่งเกิดขึ้นกับเราเป็นทัพทวีคูณไปทีเดียวบางคนอย่างเราเห็นองค์พระใสๆกับเขาได้เหมือนกันอยู่ในกลางกายกลางท้องของเราทีนี้พอเราดูบ่อยๆซ้ำๆท่านก็จะเริ่มมีชีวิตชีวาจากโลหะที่ไม่มีชีวิตชีวาว่าเป็นพระแก้วใสๆที่มีชีวิตชีวาที่สวยงามมากเพิ่มขึ้นและก็เริ่มบางเบาขยายได้ขยายได้ขยายเองเนี่ยขยายให้เราชื่นใจแล้วก็ย่อเล็กลงเองให้เราชื่นใจมันก็จะแสดงบอกว่าท่านมีชีวิตมีจิตใจนะไม่ใช่เป็นพระตายๆที่เราสร้างขึ้นมาด้วยโลหะอย่างนั้นก็ได้ความสุขความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วความบริสุทธิ์แม้เราจะอธิษฐานว่าขอให้เราบริสุทธิ์มันก็ยังไม่บริสุทธิ์เพราะเป็นการแค่เพียงขอถึงความบริสุทธิ์
แต่ถ้าพอเราเข้าถึงองค์พระที่ใสๆเราจะเริ่มรู้จักคำว่าบริสุทธิ์เป็นครั้งแรกที่มาพร้อมความสุขและความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ว่าคนอย่างเราบริสุทธิ์กับเขาได้เหมือนกันที่พามาเราเคยเข้าใจว่าเราบริสุทธิ์ถ้ามาเทียบนะตอนที่เราไปประสบการณ์ภายในองค์พระใสบริสุทธิ์อย่างนี้สิ่งที่ผ่านมานั้นมันยังไม่ใช่แต่เป็นต้นทางนี่เราก็จะเริ่มรู้จักแล้วและพอความบริสุทธิ์เกิดขึ้นกับองค์พระก็เกิดขึ้นกับใจของเราจนกระทั่งเป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์เปล่งออกมาจากองค์พระสว่างสดใสสว่างเป็นแสงที่แตกต่างจากแสงที่เราเคยเห็นอย่างเนียนตาละมุนใจเป็นแสงที่สดใสจะว่าเป็นแสงเพชรแสงพลอยก็ไม่ใช่จะว่าเป็นแสงดวงตะวันดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์มันก็ไม่ใช่เพราะแสงเรานั้นมันยังดีดลูกในตาเราแต่แสงสว่างแห่งพระเนี่ยดูดลูกในตาเราให้ไปตรึงติดอยู่ตรงนั้นแหละอย่างมีความสุขเกิดความพึงพอใจทีเดียวแล้วคราวนี้ทั้งขยายได้ทั้งใสด้วยแล้วก็สว่างเจิดจ้าไปพร้อมๆกันเลยนี่เราฝึกให้ได้อย่างนี้นะลุงนะฝึกไปจนกระทั่งถึงในระดับที่ในกลางกายขององค์พระก็จะเห็นดวงบางองค์พระบางบุตรซ่อนๆขึ้นมานั่นก็เป็นขั้นตอนต่อไปซึ่งเมื่อเราฝึกฝนก็จะได้อย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก่อนบูชาข้าวพระในวันนี้เนี่ยลูกทดลองทำอย่างนี้กันนะจ๊ะให้ทำใจใสๆนึกถึงองค์พระธรรมกายประจำตัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นทำอย่างนี้เรื่อยไปเลยใจของเราอย่างตั้งมั่นอยู่ที่กลางองค์พระธรรมกายประจำตัวหยุดนิ่งเฉยๆให้ใจของเราหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางอย่างสบายสบายไอ้ใจใสในใสใสในใสไอ้ชัดในชัดใสในใสสว่างในสว่างสำหรับคนที่ไปถึงณตรงนี้นะจ๊ะถ้าใครยังไม่ถึงก็นิ่งในนิ่งอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆจะส่วนใครที่เข้าถึงดวงธรรมภายในแล้วก็ใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงธรรมที่ใสใสที่ใสละเอียดนะจ๊ะ
ทิ้งตรงกลางกลางดวงใครเข้าถึงกลางกายจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพลมกายอรูปภพลมหรือกลางกายธรรมก็หยุดนิ่งอยู่ในกลางกายที่เราเข้าถึงนะจ๊ะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆถ้าเรานิ่งถูกส่วนสิ่งที่เราเห็นเนี่ยจะขยายได้เหมือนมีชีวิตจิตใจขึ้นมาขยายถ้าเป็นดวงก็ดวงขยายถ้าเป็นกายก็กายขยายขยายมาเป็นตัวเราร่างเราก็เป็นสิ่งนั้นสิ่งที่เราเห็นเห็นสิ่งใดมันก็จะเป็นสิ่งนั้นแหละถ้าเรานิ่งในนิ่งนิ่งแน่นนุ่มนวลใจบริสุทธิ์ใสๆเกลี้ยงเกลาจากสิ่งเศร้าหมองต่างๆเป็นอิสระใจเป็นอิสระกว้างขวางไม่มีอะไรมาเหนี่ยวรั้งใจเราใจเป็นอิสระเมื่อไหร่มันก็จะเบิกบานเบิกบานเมื่อไหร่ก็เป็นอิสระเมื่อนั้นถ้ายังไม่เบิกบานก็ไม่เป็นอิสระถ้ายังไม่เป็นอิสระมันก็ยังไม่เบิกบานเบิกบานคืออาการของใจที่ขยายเหมือนดอกไม้แบ่งบานอย่างนั้นแหละคลี่ขยายกลีบแต่นี่เป็นใจที่ขยายและความรู้สึกของเราจะขยายตามความรู้สึกนั่นประสบการณ์ภายในดวงขยายใจก็ขยายความเบิกบานก็เกิดขึ้นความเป็นอิสรภาพก็จะเกิดเป็นตัวตนของเราเป็นอิสระคือเป็นตัวของเราเองเนี่ยที่เราจะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นมันมีชีวิตชีวามจะกระปรี้กับเราไม่เหมือนถูกเกาะกุมบังคับบัญชาด้วยอะไรบางสิ่งที่อยู่ในตัวเรามันเหมือนเราสูญเสียความเป็นอิสระภาพของตัวแต่พอถึงตรงนี้แล้วมันเป็นอิสรภาพมันหลุดพ้นในระดับประสบการณ์ภายในที่เรามีความละเอียดขนาดนี้ใจมันจะใสๆเย็นๆเบิกบานคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยจะรู้จักตอนนี้แหละตอนที่นิ่งๆนิ่งในนิ่งแล้วก็เข้าถึงและเห็นเป็นนั่นหนึ่งอันเดียวกับสิ่งที่เห็นนั่นแหละจะเบิกบานตื่นนี่ตื่นตัวภายในนะจ๊ะพูดตื่นตื่นภายในมันจะแตกต่างจากภายนอกที่เราลืมตาล้างหน้าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันไปแล้วอันนี้ก็เราตื่นแล้วแต่ถ้าเทียบกับความตื่นภายในเนี่ยเราเหมือนยังเป็นคนที่ง่วงเหงี่ยเหมือนยังหลับอยู่แล้วถ้าเรานอนหลับจริงๆมันเหมือนคนตายแล้วถ้าเราตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันในชีวิตประจำวันเราเข้าใจว่านั่นคือตื่นในระดับหนึ่งแต่พอมาถึงตื่นตัวข้างในนี่มาเทียบกับไอ้ตรงที่เราล้างหน้าอาบน้ำแปรงฟันณตรงนั้นยังเหมือนคนง่วงเงียยังเหมือนยังหลับอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วถึงตรงนี้นะตอนใจเป็นอิสรภาพที่เกิดจากหยุดนิ่งอยู่ภายใน
แล้วถ้าเป็นผู้รู้ด้วยก็ต้องถึงธรรมกายถึงคือเข้าถึงไม่ใช่เห็นห่างๆแต่ว่าเป็นหนึ่งเดียวธรรมกายที่ถอดออกเป็นยันชั้นจากกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดที่ปรุงรูปภูมิไปอย่างนั้นถึงกายธรรมเกตออกบทตูมชัดใสจำเป็นหนึ่งเดียวจากนั้นเราก็จะได้ชื่อผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วซึ่งก็มีอยู่หลายระดับเช่นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานแล้วในระดับโคตรภูบุคคลปัจโสดาบันพระสิกิทาคามีพระนาคามีพระอรหันต์เป็นชั้นๆหนึ่งครับไปกว้างขวางไปเรื่อยๆทีนี้พอถึงตรงนี้ศูนย์กลางกายของเราเรายึดได้แล้วครอบครองได้แล้วแต่เดิมถูกพญามารเขายึดอยู่เราไม่เคยเห็นศูนย์กลางกายของเราเลยชัยภูมิของเราไม่เห็นเลยใจเราจึงมืดหลับตาก็มืดมันหลับตามืดลืมตาในตัวก็มืดความคิดมันก็มืดคำพูดการกระทำก็พลอยมืดตามแต่ถ้าข้างในมันสว่างมันก็จะสว่างตามไปทั้งกระบวนเลยทั้งระบบสว่างหมดทีนี้เราจะบูชาข้าพระแล้วก็น้อมเอาทายธรรมนี่แหละดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวไปอยู่ณจุดที่สว่างกลางกายที่เรายึดได้แล้วครอบครองได้แล้วตั้งมั่นได้แล้วนิ่งแน่นนุ่มนวลคือใจมันนุ่มนุ่มนวลเพราะความละเอียดของใจที่จะน้อมไปตรงไหนก็ได้น้อมคือนึกนิดเดียวกับแวบถึงเงินละทายธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวมาอยู่ในกลางนะจ๊ะกลางกายแล้วมันก็จะใสไปด้วยสีสันที่มีความสดใสทั้งสดทั้งใสทั้งสว่างใหญ่ไปตามขนาดของกายที่เราถึงนั่นแหละอยู่ในกลางพอถึงตอนนี้เราก็มีความพร้อมที่จะอาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและคุณยาจารย์มหารัตนปฏิกาทองสุขสำแดงป้อนมหารัตนปฏิกาจันทนุกยูงสองท่านนี้ผู้คนพบวิธีการบูชาข้าวละตามคำสั่งของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนั่นแหละและก็มีมหาปูชนียาจารย์อีกหลายท่านที่ละสังขารไปแล้วไปเป็นสมณะเทวบุตรที่สวรรค์ชั้นดุสิตหรือที่เราคุ้นเคยคำว่าดุสิตบุรีวงศ์เป็นวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์น้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแต่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายในอายตนะนิพพานที่ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วคือขันธ์ต่างๆที่ครอบครองไปให้เกิดในภพสามเนี่ยดับไปหมดแล้วดับไปทุกขันเลยเหลือแต่ธรรมขันของกายธรรมอรหันต์กายธรรมรัตผลหน้าตัก20วาสูง20วากายธรรมของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแต่ไม่สอนผู้ใดและก็กายธรรมของพระสัพพัญญุพุทธเจ้ากายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าติดตัดสรุโดยพระองค์เองแล้วก็สั่งสอนพระสาวกนับไม่ถ้วนเลยนับประสงค์หายพระองค์ไม่ถ้วนเต็มไปหมดเลยน้อมทับทวีไปถวายเป็นพุทธบูชาคำว่าเป็นพุทธบูชาคือ
พระธรรมกายพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ไม่ได้ขบฉันทยธรรมที่เรานำไปถวายนี่นะจ๊ะแต่ท่านเห็นความศรัทธาความตั้งใจจริงของเราที่เกิดกุศลศรัทธาอยากจะน้อมนำไปถวายท่านท่านก็เป็นเนื้อนาบุญให้กับเราเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราเหมือนเราเอาดอกไม้ทุบเทียนไปถวายหน้าพระพุทธรูปดอกไม้ทุบเทียนก็จะอยู่ตรงนั้นแหละแต่บุญกุศลที่เกิดจากจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นกับเราแล้วนี่ก็คล้ายๆกันต่างแต่ว่าจะเป็นดอกไม้ก็อยู่หน้าพุทธรูปแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะจะแวบแปลไปเป็นบุญไปเลยเราลองจินตนาการนึกถึงเมล็ดฝนที่ตกลงมาในจักรวาลที่ไม่มีลมพายุจักรวาลที่ว่างเปล่าปราศจากโลกดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาววงว่างมันฟ้าครอบอย่างนั้นแหละแล้วเมล็ดฝนตกลงมานี่เป็นข้ออุปมานะจ๊ะกับฝนที่ตกลงไปในตุ่มน้ำเต็มตุ่มแต่นี่น้ำเต็มจักรวาลเต็มฟ้าครอบอย่างนั้นแหละบุญที่เกิดจากการบูชาข้าวพระก็อุปมาใกล้ๆอย่างนั้นเราไปถูกตัวจริงถวายถูกตัวจริงของความเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าความเป็นของพระปัจเจกพุทธเจ้าความเป็นพระอรหันต์คือพระธรรมกายของท่านนั่นแหละที่ใสบริสุทธิ์หนักขึ้นไปอีกสว่างเจิดจ้าอีกบุญก็เกิดขึ้นในกลางกายของเราไปลื้อผังวิบากกรรมวิบากมารที่ติดมาข้ามชาติในยามที่อกุศลเข้าสิงจิตเราเนี่ยให้คิดผิดพูดผิดทำผิดและผลออกมาก็เป็นวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสก็คือความโลภโกรธหลงเป็นเครื่องมือพยามรก็ใช้บังคับเราให้สร้างกรรมคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วก็เกิดเป็นวิบากเป็นโปรแกรมของชีวิตเกิดขึ้นที่ส่งผลให้เรามีชีวิตทุกข์ทรมานอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยเพราะเราไม่มีความรู้เช่นดื่มน้ำเมาเนี่ยก็บังคับให้เราดื่มนะซึ่งก็น่าจะเอาผิดกับพญามารได้บังคับก็พญาเอาผิดแต่เขามีฤทธิ์มากบังคับแล้วก็เอาภพภูมินะสร้างภพภูมิมารองรับเช่นมาแต่เราขุมห้างันน่ะบังคับให้เราสร้างกรรมแล้วก็ว่าเองเออเองสรุปเองตัดสินใจเองอย่างเงี้ยเราไปอยู่ในมหานรกขุมห้าทุกทรมานถูกดื่มน้ำกรดสีดำร้อนยาวนาน 6,000 ล้านล้านปีมนุษย์แล้วก็มาอุสัทธะนรกมายมโลกมาเป็นเปรตสุรกายสติรฉานกว่าจะมาเป็นมนุษย์ที่ไพ่บ้าปัญญาอ่อนก็ยาวนานอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะมันติดมาหรือว่าจีกรรมแรงจังเหล่านี้ที่เขายังบังคับได้อยู่ก็เพราะพระกรรมานยังลบกันอยู่ยังไม่แพ้ไม่ชนะกันแต่พระฝ่ายบุญก็ช่วยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็เอาบุญช่วยแต่คนไม่เห็นนะก็เลยบอกว่าบุญไม่ช่วยเห็นเด็ดตอนที่ตัวทำบุญแต่ตอนที่ตัวทำบาปข้ามชาติตัวไม่เห็นนะที่ไม่เห็นเพราะพยามารเขาบดบังเอาไว้ไม่ให้เห็นเขาเอาธาตุธรรมชนิดหนึ่งมาบังคับให้เราไม่มีความรู้ไม่รู้แม้กระทั่งว่าเรายังไม่รู้เมื่อไม่รู้อย่างนี้ก็ไม่แสวงหาความรู้หรือ
รู้ว่าเรายังไม่รู้ไปแสวงหาก็ยังไม่รู้จะไปแสวงหากับผู้รู้ท่านใดตรงไหนกว่าจะผู้รู้บังเกิดขึ้นก็ยากขากีดขาขวางเขากันกันอย่างนี้รบละประมาณยังปะทะกันอยู่ยังรบรากันอยู่นี่เรื่องมันสลับซับซ้อนทีเดียวจ้ะการบูชาข้าวพระนี่จึงเป็นบุญใหญ่ที่ลูกทุกคนไม่ควรพลาดโอกาสในการที่จะมาแสวงบุญตรงนี้เนี่ยเพราะนั้นบุญนี่ก็เกิดขึ้นในกลางกายเป็นดวงบุญใสๆท่านก็จะเอาบุญเนี่ยไปเก็บผังวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญหนักเป็นเบาเบาเป็นหายและก็ซ้อนผังที่จะทำให้เราคิดดีพูดดีทำดีมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเดินตามแนวทางของพระอริยเจ้าตั้งแต่มีความเห็นถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกประกอบสัมมาอาชีวะถูกทำความเพียรถูกตั้งใจถูกทำสมาธิถูกอะไรอย่างนั้นเป็นต้นแล้วก็สมบูรณ์ไปในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาระลึกชาติได้ด้วยตัวเองอย่างเนี้ยก็จะทำให้เรารู้ว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรในภพนั้นชาตินั้นที่เกิดมาเหมือนพระเตมีที่เกิดมาก็ระลึกชาติได้อย่างนั้นแหละซึ่งมันจะช่วยดำเนินชีวิตได้ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นผังนี้เราต้องเอาติดไว้กับตัวเราจะได้เกิดมาระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยแล้วก็ให้สร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยคือสม่ำเสมอไม่ทำหยุดย่นย่อนพักเป็นช่วงๆมาทำบุญมากเพียงพอแล้วอะไรอย่างนั้นแล้วก็ประมาทในการดำเนินชีวิตเอาผังดีๆเหล่านี้ซ้อนลงมาทั้งเชื่อมสายสมบัติในปัจจุบันชาติที่เรายังมีกายมนุษย์หยาบกำลังสร้างบารมีอยู่เนี่ยให้ไปดึงดูดทรัพย์หยาบมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับตื่นนั่งนอนยืนเดินให้เราประกอบสัมมาอาชีวะไปประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานเราก็จะได้นำมาสร้างบารมีกันต่อๆกันไปให้มีสุขภาพพระนามัยแข็งแรงอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นปฏิบัติธรรมะก็ให้เข้าถึงพระธรรมกายอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้บุญเกิดขึ้นกับตัวของเราแล้วให้ลูกทุกคนได้ตั้งจิตอธิษฐานตั้งผังของเราไปโดยนึกถึงบุญที่ได้ในวันนี้อธิษฐานจิตกันไปตามใจชอบทุกๆคนนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งอธิษฐานกันไปเงียบ